ทานหูยาวเล่าเรื่องเสนอตอนหนูจี๊ดจัดการขยะวันหยุดนี้หูยาวกับสามสีมาเล่นกันที่บ้านหนูจี๊ดเมื่อเด็กๆไปที่สวนหลังบ้านกลับเจอขยะเต็มไปหมดเลยหนูจี๊ดเก็บขยะไว้ทำไมติดตามรับฟังกันเลยครับที่สวนหลังบ้านของหนูจี๊ดอะไรเนี่ยเมี้ยวขยะเต็มไปหมดเลยหนูจี๊ดแยกขยะพวกนี้เอาไว้ขายจ้าสามสีที่บ้านหูยาวก็แยกขยะเหมือนกันเมี้ยวแล้วสามสีไม่แยกหรอเมี้ยวอ่ะสกปรกจะตายไปกระดาษตรงนี้ไม่สกปรกสักหน่อยแต่ขยะพลาสติกเราต้องล้างให้เศษอาหารออกให้หมดก่อนเสียเวลาเมี้ยวล้างน้ำอย่างเดียวก็ได้นะตากให้แห้งสัก 2-3 วันลุงเก็บขยะก็มาแล้วนี่ไงขายได้เงินแล้วหนูจี้จอดกระปุกไว้จะเต็มแล้วนะเมี้ยวได้เงินดิเหรอใช่สิสามสีเริ่มจะน่าสนใจแล้วเนี่ยแล้วเศษอาหารล่ะเอาไปไว้ตรงไหนอะเมี้ยวเดี๋ยวหนูจี้จะพาไปดูนะดอกไม้ในสวนหลังบ้านหนูจี๊ดนี่สวยจังเลยมีผีเสื้อด้วยนะสามสีชอบดูผีเสื้อเมี้ยวสามสีกับหนูจี๊ดรู้ไหมว่าที่ไหนมีผีเสื้อแสดงว่าที่นั่นอากาศดีจริงเหรอจริงจ้ะถ้าที่ไหนอากาศไม่ดีจะมีผีเสื้อน้อยหรือเราจะไม่เห็นผีเสื้อเลยนะถ้างั้นน่ะสามสีต้องไปดูแลต้นไม้ที่บ้านของสามสีบ้างแล้วล่ะนะเมี้ยวก็สามสีอยากให้ดอกไม้ที่บ้านสามสีสวยแล้วก็บานเยอะๆผีเสื้อจะได้มาตอมสามสีชอบผีเสื้อเมี้ยวแล้วหนูจี๊ดอะทำยังไงกับเศษอาหารนะจ๊ะก็หนูจี๊ดทิ้งเศษอาหารลงในหลุมที่ขุดเอาไว้นี่ไงเดี๋ยวเศษอาหารก็กลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้จ้ะเอองั้นเดี๋ยวหนูยาวต้องเอาเศษอาหารไปทำปุ๋ยบ้างแล้วล่ะถ้างั้นสามสีกลับบ้านแล้วก็จะรีบแยกขยะเลยสามสีอยากได้ตังค์แล้วก็จะเอาเศษอาหารมาทำปุ๋ยด้วยดอกไม้ในสวนของสามสีจะได้สวยๆแล้วก็มีผีเสื้อมาตอมคราวนี้สามสีจะได้มานั่งดูผีเสื้อเมี้ยดีจังเลยสามสีจะได้ลดขยะในบ้านสามสีด้วยถ้าสามสีไม่เข้าใจก็ถามหนูจี๊ดได้เลยนะเอ๊ะแล้วอย่างนี้สามสีจะเริ่มตรงไหนก่อนดีนะก็พวกกระดาษสมุดระบายสีเล่นที่เราไม่ใช้แล้วก็แยกไว้ในถุงนี้ส่วนขวดน้ำดื่มก็ใส่ไว้อีกถุงนึงไงล่ะสามสีหูยาวแยกกระดาษกับขวดพลาสติกใส่กล่องไว้ถึงเวลาคุณลุงเก็บขยะมาหูยาวก็เอาไปขายเลยอีกหน่อยหูยาวกับหนูจี๊ดบอกคุณลุงเก็บขยะให้แวะบ้านสามสีได้เลยนะรับรองของเพียบได้เลยได้เลยเด็กๆฟังเรื่องแยกขยะของหูยาวกับหนูจี๊ดแล้วอย่าลืมชวนคุณครูคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแยกขยะกันนะครับนอกจากจะขายได้เงินแล้วเศษอาหารยังเอามาทำปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้ด้วยนะครับนั่นไงคุณลุงเก็บขยะมาแล้วครับ